มันจะเผ็ดเท่ากันได้ไงใช่ฉันกินเผ็ดกว่ายีวาตั้งเยอะเพื่อศักดิ์ศรีฉันต้องชนะให้ได้CVM ฟิล์มกินส้มตำกันอยู่เหรอใช่นั่งด้วยกันสิสีส้มตำพวกแกมันดูจืดชืดจังเลยอะอะไรของฉันนี่นะจืดของแกนั่นแหละจืดยายฝนนี่ส้มตำร้านเจ๊คำล่าฉันรีเควสไปเลยนะว่าใส่พริกเยอะเยอะเอาแบบให้น้ำหูน้ำตาลื้นไปเลยอ๋อเหรองั้นฉันจะบอกอะไรให้นะว่าพริกบางชนิดมันก็ไม่เผ็ดเผื่อเธอไม่รู้แต่พริกร้านนี้เผ็ดมากจ้านี่ดูนี่นะตักไปตรงไหนก็มีแต่สีแดงมีแต่พริกแม่ค้าใส่ให้ฉันจนแทบจะไม่เหลือไว้ขายให้คนอื่นแล้วแต่ดูของฉันเยอะกว่าของแกเห็นฉันนี่ซื้อพริกเพิ่มไปให้แม่ค้าเขาตำให้เลยนะนี่แดงแป๊ดเลยเห็นไหมพอได้แล้วฉันว่าทั้งสองจานก็ดูเผ็ดเท่ากันนั่นแหละไม่เท่าหมูชิมจะได้รู้ว่าของใครเผ็ดกว่ากันเอาชิมเลยลูกหมูโอ๊ยก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันดูเผ็ดเท่ากันพวกแกเลิกเถียงกันสักทีเถอะมันจะเผ็ดเท่ากันได้ไงใช่ฉันกินเผ็ดกว่ายีวาตั้งเยอะแน่จริงก็มาแข่งกินมาม่าเผ็ดเกาหลีกับฉันไหมล่ะเอาสิฉันไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอจริงเหรอก็ใช่นะสิเธออยากมาแข่งด้วยกันไหมล่ะลูกหมูไม่เอาด้วยหรอกฉันขอยอมแพ้ตอนนี้ซะดีกว่าเคยชิมอยู่แค่ครั้งเดียวก็เผ็ดติดลิ้นติดปากอยู่นานนี่อย่าบอกนะว่าโตขนาดนี้แล้วแกงกินเผ็ดไม่ได้อีกว้ายงั้นแกก็แพ้พวกฉันตั้งแต่ยังไม่ทันได้แข่งเลยนะสิ แล้วนี่พวกแกจะแข่งกันจริงๆหรอถ้าปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาจะทำยังไงล่ะฉันว่าอย่าแข่งกันดีกว่านะไม่ได้หรอกนี่มันศึกแห่งศักดิ์ศรีที่จะวัดว่าใครกินเผ็ดได้มากกว่ากันเลยนะฝนงั้นเจอกันหลังเลิกงานนะแล้วแกจะได้รู้ว่าใครคือผู้ชนะตัวจริงฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะแล้วคิดจะล้มฉันยากหน่อยนะเริ่มเลยลูกหมูและนี่คือการแข่งขันหาคนที่กินเผ็ดได้เก่งที่สุดเริ่มได้ฉันได้เลยนะ
ฉันไหวอยู่แล้วความเผ็ดแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเธอไปคอยดูแลยายวาเถอะหน่อยฉันไม่ยอมแพ้เธอง่ายหรอกเป็นไงอึ้งเลยสิเธอกินเผ็ดได้ไม่เก่งเพราะฉันหรอกแค่นั้นคิดว่าเผ็ดหรอเจอพริกขี้หนูหน่อยเป็นไงเนี่ต่างหากความเผ็ดของจริงเป็นไงฉันว่าพอเถอะแบบนี้มันจะยิ่งทำให้พวกเธอเป็นอันตรายนะเพื่อศักดิ์ศรีฉันต้องชนะให้ไดว่าใครคือเจ้าหญิงแห่งวงการกินเผ็ดฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะมาท้าเธอใหม่ได้สิฉันพร้อมอยู่แล้วลูกหมูว่ากับฝนอยู่ไหนพอดีผมจะให้เขาเคลียร์บัญชีให้เดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอพอดีสองคนนั้นเขาลาป่วยค่ะบอสลาป่วยเป็นอะไรล่ะเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยเห็นว่าปวดท้องเข้าโรงพยาบาลกันนะคะปวดท้องเหรอใช่ค่ะคือเมื่อวานเขาแข่งกินมาม่าเผ็ดกันเห็นว่ายอมกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะฮะศักดิ์ศรีอะไรกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะสุดท้ายก็ไปจบที่โรงพยาบาลกันทั้งคู่เลยสองคนนี้เนี่ยนะเสียทั้งงานเสียทั้งสุขภาพไหนจะโดนหักเงินเพราะลายไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรสักอย่างงั้นผมฝากคุณลูกหมูเคลียร์ให้แทนแล้วกันนะครับได้ค่ะบอสแกเป็นไงบ้างอะวะฉันยังปวดท้องไม่หายเลยแล้วแกล่ะ
ฉันก็เหมือนกันแสบท้องไม่หมดแล้วไม่รู้จะได้ออกจากโรงพยาบาลวันไหนเราสองคนต้องโดนหักตังค์แน่ๆเลยเราไม่น่าแข่งกินเผ็ดกันเลยเนาะไม่งั้นเราก็คงไม่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกโอ้ยก็แกนั่นแหละจะมาขิงฉันทำไมว่ากินเผ็ดกว่าแกก็ขิงฉันเหมือนกันนะก็ผิดกันทั้งคู่นั่นแหละโอ้ยเจ้าสภาพแบบนี้ต้องปวดแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่า